หูลื่นตูดตรงนี้ซิกแซกซิกแซกโอ้โหไส้เป็นงูเลยอ่ะจ้าเอ สวัสดีครับวันนี้น้องมิตรรีวิวไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์สไลเดอร์ไดโนเสาร์สไลเดอร์มาแกะกันเลยครับโอ้ยสวยเนาะโอ้โหโอ้โหอันนี้แจ๋วอันนี้แจ๋วอ่ะดูดิอันนี้ต้องใส่ถ่านไหมอ่ะใส่ถ่านครับเดี๋ยวเรามาใส่รางก่อนนะอ้าวเดี๋ยวตอนนี้เราใส่รางสไลเดอร์ให้ไดโนเสาร์ก่อนนะเดี๋ยวไดโนเสาร์จะมาเล่นสไลเดอร์กันแล้วบิมประสวิตบิมป้อยป้อยโอ้ยไดโนเสาร์ขึ้นแล้วโอ้เสาขึ้นบันไดเสาขึ้นบันไดสวยอ่ะโอ้ยติดปากเมื่อกี้ติดปากเอ้าอ๋อต้องงับก้อนแล้วค่อยปล่อยออกมาอันนี้เข้าท่าเข้าท่าไอ้ไอ้บิมชอบใจอะไรอ่ะร้องเหมือนไดโนเสาร์เลยอู้ร้องเหมือนไดโนเสาร์เลยอ่ะโอ้ลื่นดีด้วยอ่ะโอ้กระดิกไปได้ครับกระดิกได้แต่มือเนี่ยมือเขากระดิกถ่านได้ไหมถ่านได้ถ่านเขาไม่กระดิกให้เหรอโอ้โหลื่นตูดตรงนี้ซิกแซกซิกแซกโอ้โหไส้เป็นงูเลยอะซิกแซกไส้เป็นงูเลยอะโอ้อันนี้สนุกมากป๋ายังชอบเลยโอ้โหโอ้ไดโนเสาร์มีสีอะไรบีมสีอะไรกับสีอะไรกับสีแดงโอ้ไดโนเสาร์มีสีเหลืองกับสีแดงโอ้ลื่นดีจริงเพลินไหมแถวทำไมตัวสองต่อแถวไดโนเสาร์ต่อแถวไงไดโนเสาร์มีระเบียบไดโนเสาร์เขามีน้ำใจเหรอใช่นี่มองดูมันไม่เหมือนไดโนเสาร์นะลูกอะมองข้างบนเหมือนเสือมากกว่าลองดูดิมันเสือลายลายมันเสือโอ้นี่ตอนนี้น้องบีมเขาเอาเพื่อนเพื่อนไดโนเสาร์มาเล่นด้วยก็มีไข่ไดโนเสาร์แล้วก็มีไดโนเสาร์ตัวเล็กอีกอันหนึ่งสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบีมไปเพื่อนๆเร็วไม่ได้อันนั้นมันสไลเดอร์ไม่ได้